วัสดีค่ะวันนี้เรามาพามาเที่ยวที่เที่ยวใหม่เลยใจกลางกรุงนะชื่อว่า Stanley Mini Venture ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยค่ะที่ชั้น2ได้ข่าวมาว่าเหมือนเขาเพิ่งเปิดเมืองใหม่อยากรู้ว่าเป็นไงตามมาดูกันดีกว่าโอ้ยทางเข้านี่เหมือนต้องขึ้นรถไฟมาพอเข้ามาแล้วนะคะจะมีพี่พนักงานคอยต้อนรับอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่เมืองสแตนลีย์มินิเวนเจอร์นะคะของเราเชิญค่ะไปดูกันเลยช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสมีตกแต่งเป็นคริสต์มาสไหมเนี่ยตรงนี้คือเหมือนเป็นตัวละครหรือเปล่าใช่เป็นสตอรี่บอร์ดเล่าเรื่องของหนุ่มน้อยสแตนลีย์เนาะว่าเขาได้เล่าเรื่องราวได้รับเรื่องราวจากคุณปู่ของเขาว่าค่ะว่าเขาต้องมาหาสมบัติในเมืองสเปนเมืองนี้ก็คือเราจะเข้าไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้สมบัติอะไรจากคุณปู่ที่เขาซ่อนไว้ก่อนสนใจมากใช่ก่อนอื่นเลยเราจะเห็นว่าเลสบีลิตเติ้ลอะเกนคืออะไรคือคนที่เข้ามาในเมืองสแตนลีย์ค่ะคือเข้ามาปุ๊บจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กครั้งเหมือนได้ย้อนวัยเนาะอย่างเราอย่างเงี้ย30กว่าแล้วเข้ามาปุ๊บอุ๊ยอันนู้นอันนี้อันนั้นมันได้แบบเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะค่ะยังไงก็ขอเชิญนะคะเข้ามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นผังของเรานะคะว่ามันมีเมืองอะไรบ้างมี19โซนเลยค่ะดูยิ่งใหญ่อลังการมากโอเคอ้าว13อ๋อโอเคจริงๆมัน11โซนใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นกิจกรรมแล้วก็ของที่ระลึกค่ะเนื่องจากอันเนี้ยนะคะมันเป็นเมืองแบบมินิเอเจอร์ค่ะมันเป็นเมืองจิ๋วซึ่งทั้งคนทั้งอะไรเนี่ยมันจะจิ๋วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกฎของเราคือห้ามไปจับนะคะแล้วก็ห้ามนำอาหารอะไรเงี้ยเครื่องดื่มเข้ามาค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเล็กมากๆอ่ะถ้าไปจับอาจจะทำลายทำให้คนข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนที่เราเห็นเนาะเราก็จะได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันเลยนะคะโอเคไปดูกันดีกว่ามันจิ๋วแค่ไหนเนี่ยเล็กมากเราต้องสังเกตดีๆนี่ใช่อันเนี้ยเราต้องเน้นการแบบมีความสังเกตแบบดีมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเล็กสเกลของมันเนี่ยคือ1:87 1ในเอเชียก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาดูกันเร็วจริงๆเริ่มต้นคร่าวๆเราก็จะมีพูดไปได้เลยเนาะใช่ไหมเราก็จะมีแบบว่าตัวเนี้ยนะคะเราไม่ได้บอกว่าเป็นของประเทศอะไรยังไงคือเราไปเห็นอะไรที่คิดว่ามันแปลกเนี่ยก็จะเอามาทำซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นฝีมือช่างของคนไทยทั้งหมดนะคะที่สร้างแต่ว่าตัวที่เป็นฟิกเกอร์หรือตัวที่เป็นบ้านหรืออะไรบางอย่างเนี่ยก็เอาจากต่างประเทศมาแล้วก็มาต่อค่ะเป็นโมเดลเป็นอะไรก็เอาเข้ามาค่ะอันนี้มันจะมืดอยู่อย่างนี้ไหมคะหรือว่ายังไงมันก็จะมืดแล้วก็สว่างอะค่ะให้เห็นถึงทั้งเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็ตกเย็นดูแค่ว่ามันเป็น24ชั่วโมงหรือว่าในเมืองสแตนลีย์เขาใช้ชีวิตไปกับเราจริงๆเลยใช่คือจริงๆเราเป็นไอ้นี่เนาะเน้นวิถีชีวิตมันจะมีเนี่ยเริ่มแล้วเช้าแล้วโอ้ยสว่างขึ้นแล้วใช่จริงมันจะเลิศตรงที่ว่ามันอะเหมือนอยู่ในเมืองจริงแค่เราอะตัวใหญ่ไงเดินลงไปในเมืองเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราอยากอยู่นะเมืองเขาน่าอยู่มากจะมีการทำเหมืองแร่คือบอกวิถีผู้คนนะคะว่าจากสมมุติว่าเขาขุดดินหาแร่หาทรัพยากรมาแล้วเนี่ยต่อไปเขาทำอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราก็มาต่ออีกที่หนึ่งเลยดีกว่าเนาะไปต่อกันเลยใช่ต่อเลยนี่แค่โซนแรกเนี่ยพอทำเหมืองแร่เราได้เห็นว่าการทำขุดเหมืองขุดดินอะไรเงี้ยเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ทำเหมืองกันละวิถีของคนก็คือมาโซนนี้เป็นมีฟาร์มละอยากให้สังเกตดีๆเนาะตรงไหนเนาะตรงไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงนู้นนะคะมันจะมีแบบช้างวัวอะไรประมาณนี้แต่มันจิ๋วมากมันจิ๋วมากใช่โอ้ยแต่เห็นเหมือนทุกโซนมันมีรถไฟมาหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็จะมีปุ่มเด็กๆน่าจะชอบให้เด็กๆกดเล่นอันนี้ก็จะเหมือนเล่าถึงว่าคนตัดต้นไม้เพื่อจะไปสร้างบ้านหรือว่าเริ่มทำเกษตรกรรมกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกจ
จุดแต่ละโซนที่นี่จะเชื่อมต่อกันเนาะอ๋อโอเคแต่ละจุดมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆใครมาต้องสังเกตดีๆมันจิ๋วมากจริงๆตัวจิ๋วๆอันนี้ขยับได้นะคะเป็นคนบางตัวจะขยับได้เหมือนเขากำลังเดินทางไปไหนสักที่มาเราจากคันที่เราก็จะมีแบบว่าเริ่มเข้ามาในเป็นแบบเป็นเมืองแต่ไม่ใช่เมืองจ๋าเป็นเมืองคันที่อ่ะก็คือจะมีแบบมาพบใช่มีพบเจอการนู้นนี้ตั้งคงตั้งแคมป์กินเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นมีรถอะไรอย่างงี้โอเคนี่กำลังมืดๆเลยคุณสุขิวานะคะบอกว่าถามว่าที่ไหนตอนนี้เราอยู่เกตเอกมัยค่ะชั้น2เรียกว่าStanley Winter ใช่เพิ่งเปิดใหม่เลยถ้าคนชอบรถไฟหรือชอบรถชอบแบบของเล่นอะไรเงี้ยมาเลยขอบอกประสบการณ์ที่ดีๆมากๆน่ารักมากไปต่อกันดีกว่าค่ะเราจะมีความอุบไว้บางหลายสิ่งหลายอย่างค่ะต้องเข้ามาสัมผัสเองเราจะอุบไว้มีบอลลูนด้วยใช่ใช่จะเป็นตัวที่3แล้วค่ะก็จะเห็นว่าเราเลือกถึงวัฒนธรรมของคนอเมริกันแล้วก็ยุโรปเราก็จะให้เห็นถึงความแตกต่างบางคนก็ไม่เคยไปอะไรเงี้ยจะได้มาเห็นกันใช่มาดูเนาะมาดูนี่สว่างแล้วเห็นไหมคะสีจะแตกต่างไปสีรูปเห็นไหมที่ไลฟ์มาก็คือตอนนี้เช้าละก็จะมีอเมริกายุโรปอะไรว่ากันไปเหมือนว่าตอนเช้ากับตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะคะจะให้อารมณ์แตกต่างกันมากต้องคอยสังเกตดูดีๆแต่ละจุดโอเคไปต่อค่ะอันนี้จะเป็นในโซนของยุโรปก็จะสวยไปอีกแบบตรงนี้มีเรือด้วยนั่นอยู่ที่แม่น้ำเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนมากเห็นไหมถ่ายออกมาเหมือนเราได้ไปยุโรปเหมือนแล้วก็จะมีใช่จะมีแค่ห้ามจับอะค่ะแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายรูปหรือเข้าไปดูแค่ไหนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยตาดูอะไรได้หมดถ่ายรูปก็ซูมได้อะไรได้คนก็จะขยับเดินเล็กมากมากใช่เลยด้วยความที่มันเล็กทุกอย่างมันจะแบบทำยากหมดเลยจริงๆจะบอกจะย้ำกันนิดนึงนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นฝีมือคนไทยหมดเลยนะน่าทึ่งมากต้องใช้ความประณีตสุดๆสูงมากเมื่อกี้เราเดินไปแบบเราเดินไปลองทำตัวที่มันเล็กๆลองระบายสีอะไม่มีนะเสื้อสีหนึ่งกางเกงสีหนึ่งไม่มีตอนทำนี่คือปั๊บสีเดียวกันหมดเลยจ้าทำไม่เป็นจ้าบอกเลยนี่ข้างในก็มีคนแบบในร้านมีคนด้วยนิ้วใหญ่กว่าตัวคนอีกอะโอ้ละเอียดมากเลยค่ะต้องไปดูต้องมาดูเองนะนี่ดูในรูปยังแบบตามการถ่ายทุกวันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่ๆช่างพี่ๆดีไซน์ของเราเนี่ยจะเติมนู่นนี่ทุกวันมาเมื่อวานมาวันนี้มาพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันเลยแต่คอนเซ็ปต์ยังคงเดิมนะแล้วก็โอเคมีโบสถ์เนาะนี่จุดเด่นของตัวนี้เข้ามาใกล้หรือเปล่ามีโบสถ์มีคนแต่งงานมีคนแต่งงานอยู่ชั้นไหนคุณสายสีนาถามนะคะอยู่ที่ชั้น2ค่ะเกตเวย์กำไรค่ะไปเริ่มมืดอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ transportation แต่เป็น tenant เนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็น transportation signature ของเราก็จะเป็นพวกรถไฟอันนี้ก็จะรวมรถไฟไว้หลายรูปแบบให้ดูทั้งทุกโซนนี่มีรถไฟกี่มันเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะในทุกอันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีมันก็เป็นรถรางมันก็เป็นรถบัสที่เป็น2ชั้นเราเข้ามาเราไม่ได้นับเลยอ่ะมาดูสิจะได้มานับว่ามีรถไฟกี่ขบวนแล้วมันเยอะมากจริงๆทุกโซนก็แบบมีรถไฟเป็นของตัวเองใช่ค่ะจะมีเดี๋ยวแบบดูอันนี้จำลองสถานการณ์ว่าถ้าบ้านบ้านหลังนั้นไฟไหม้อยู่เห็นไหมแล้วก็มีรถดับเพลิงมาช่วยน่ารักมากโอเค
เดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านไฟไหม้ค่ะไม่แรงกว่าเดิมตายแล้วควันขึ้นเห็นหรือเปล่าแล้วเขาจะช่วยทันไหมเนี่ยแอบส่องช่วยทันไหมเฮ้ยคือเหมือนจริงมากค่ะไม่ได้เสียนะคือมันเป็นวิธีการแบบลูกเล่นของเราไม่ได้ใจไอ้นะแล้วอย่างนี้มันเขาจะช่วยได้ไหมอะคะดับไฟได้ค่ะเดี๋ยวจะดับไฟได้ค่ะเราก็เพียงแค่อาจจะกดปุ่มอีกครั้งไฟหายจริงหรอตรงนี้มีให้กดปุ่มได้ไหนอ๋อนี่ไงมีเดี๋ยวมันก็หายเองค่ะคือแบบแต่ละโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีให้กดปุ่มลูกเล่นได้ดูดีควันขึ้นใหญ่เลยอ่ะมาค่ะถ้ามาถ่ายรูปแค่ทั้งวันแล้วอ่ะเออคือเข้ามาเลยเอากล้องมาถ่ายรูปนี่คือทั้งวันยังไม่ได้ออกคือออกไปห้องน้ำมากลับเข้ามาได้อีกนะมีตาสแตมป์นะไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วอยู่ได้ทั้งวันเลยใช่อยู่ได้ค่ะคุ้มค่ามากอันนี้ก็จะแบบจริงๆคนที่แบบชอบรถไฟอ่ะจะต้องชอบมากๆเพราะว่ารถไฟที่เราเอามาเนี่ยหัวหนึ่งอ่ะที่มาจากเมืองนอกแพงสุดก็แบบเกือบแสนอ่ะหัวหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสเกลจริงนะคะคือของเราเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในเอเชียยังไม่มีใครเอาเข้ามาคือมันไม่ได้เป็นเอาเข้ามาสิมันเป็นเหมือนการแบบทำเหมือนเขาอะไรเงี้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะอยู่ที่เยอรมนีค่ะถ้าคนเคยไปนี่มาตรงนี้กันบ้างเขาทำอะไรกันอยู่ในเครื่องเล่นจริงๆมันก็จะรวมเครื่องเล่นในสมัยก่อนที่เราเรียนรู้ว่าเอ้ยเมื่อก่อนสวยสนุกใครเคยเล่นอันไหนกันบ้างมีแบบหมดโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบสวยสนุกตรงนี้หมุนได้ไหมเนี่ยคะปุ่มได้ค่ะกดปุ่มนี่กดปุ่มตรงไหนตรงนี้มือใหญ่มากกับพูดเลยกดปุ่มเป็นมือซันนี่ตรงนี้ก็เป็นใช่คือมันจะดูคอนเสิร์ตคือแบบอะไรที่ดีๆเราเอามาใช้กดไฟวิ่งตลอดเลยนะคะน่ารักมากตลอดเวลาไปต่อค่ะแล้วก็มาโซนนี้ค่ะเขายกมาทั้งสนามเลยอ่ะใช่เพราะมันมีแบบนี้ห้ามเข้าไปเสริมจริงมีคนเริ่มมาดูแล้วไม่รู้แมตช์นี้อะไรแข่งใช่ไม่รู้อะไรแข่งแต่ไม่ใช่ไทยที่เพิ่งเดี๋ยวนะโอเคยังไม่ใช่ไทยแน่นอนโอเคไปต่อค่ะโอ้ยตรงนี้ใหญ่มากทะเลทรายเนาะใช่อันนี้ก็ไม่เห็นถึงมีคนตั้งแคมป์อยู่ด้วยค่ะแอบสองตรงนี้มีเหมือนถ้ำด้วยของเรานี่อยู่บนพื้นที่แบบใหญ่เหมือนกันนะแบบ 1,000 ตารางอะไรอย่างเงี้ยมาเดินได้ทั้งวันตรงนี้คืออะไรในทะเลทรายค่ะบอกเลยน่ารักมากนี่เราเดินผ่านข้ามทะเลทรายร้อนๆมาทั้งวัน มาเจอโอเอซิสสแตลลี่เขาต้องหนุ่มน้อยสแตลลี่ก็ต้องเดินมาทั้งวันเจออู่เจอนู่นเจอนี่เขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอันนี้ก็จะมาถึงอันนี้จะเป็นในส่วนของในส่วนสัตว์นะคะก็จะแบ่งเป็นพวกสัตว์นิดนึงเนาะต้องรอต้องรอไฟสว่างในตึกค่ะว่ามีอะไรไปส่องในตึกกันค่ะเห็นไหมเปิดมีโครงกระดูกใช่โครงกระดูกไดโนเสาร์อ๋อนี่มีบ้านเห็ดน้อยใช่คิดดูแบบเหมือนคิดดูเลยว่าเล็กขนาดเนี้ยเรายังทำให้แบบอะไรมันเข้าไปอยู่ข้างในในของนี้มันเล็กขนาดนี้ได้อ่ะเก่งเนาะคนไทยอ่ะเก่งจริงแต่ก็เศร้าหรอกแม่กลัวตรงนี้ก็เป็นพวกสัตว์นี่
ีช้างก็มีหมีกับลูกๆโอเคไปต่อที่อื่นส่วนอื่นกันบ้างใช่จะเป็นในส่วนของถ้ำนะคะที่เราจะเล่าเรื่องราวถ้ำดูน่ากลัวดีกว่าใช่ถ้ำดูน่ากลัวเนาะอยู่ข้างนอกจะมืดอยู่ในถ้ำจะมืดเลยเสมือนจริงมากมืดหนีทำไงดีขอตัวช่วยหน่อยขอตัวช่วยนิดนึงพี่มาส่องกันดีกว่าในถ้ำมันเป็นซากฟอสซิลใช่เป็นซากฟอสซิลเห็นไหมคะมีคนตัวจิ๋วเข้าไปดูว่าเขากำลังดูอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยหาฟอสซิลหาซากคนหรือซากไดโนเสาร์อะไรเงี้ยค่ะเราต้องสังเกตดีๆนะคนมันแบบเล็กมากจริงๆแล้วก็เสื้อผ้าของคนในแต่ละที่อ่ะต่างกันคือเราจะรู้ว่าแบบเรามีคนอยู่นะนี่คือเรือกำลังมีซากซากเรืออ๋อโอเคค่ะมีรถไฟวิ่งค่ะตลอดรถไฟวิ่งอยู่ตรงนี้คืออันนี้จะเป็นเพนติ้งค่ะมีคนอยู่ด้วยเพนติ้งในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูอารยธรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคอุ๊ยแอบมีอะไรซ่อนอยู่นะมีมังกรด้วยอ่ะอันนี้บ้านใครอ่ะคะอันนี้บ้านแม่หมูนี่ไม่แอบอยู่คนเดียวตรงนี้มีอะไรเฮ้ยสมสลัดมาแถวนี้ด้วยหรอเฮ้ยอย่าเห็นว่ามันเป็นฝุ่นนะอย่าเห็นว่ามันเป็นฝุ่นอะไรนะคะมันคือเพนกวินหนีชอบอะไรแบบก้อนดินน้ำมันเอออย่าต้องดูเห็นไหมแล้วก็เพนกวินมีหนีมีเรือมีเรือเจอสลัดติดภูเขาติดน้ำแข็งอยู่มาไม่ได้สวยมากไปกระต่อค่ะเอสกิโมก็มาอันนี้อยากให้สังเกตคนเนาะว่าเขาแต่งตัวไม่เหมือนบ้านเราเราบ้านเราไม่มีหิมะอันนี้จะเป็นคนแต่งตัวแบบรัดกุมมีเสื้อแบบหนายงห่วงยางอ่ะใครจะเห็นเนี่ยจริงคือต้องซูมมากจริงคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาดูเองอ่ะบางคนอาจจะแบบเห็นอันนู้นไม่เห็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วอาจจะแบบเรื่องราวไม่เหมือนกันโอเคไปค่ะส่วนอื่นแบบแบบคืออะไรแบบแบบแล้วเห็นเริ่มมืดอีกแล้วค่ะแล้วก็จะ
มีเรือบังคับให้ได้นู่นค่ะมีเรือตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะเรือใหญ่มากบังคับได้ตอนเด็กๆเลยอ่ะใช่ให้ขาไปยังได้มีขังที่บังคับเรือเป็นโหลดกำลังมาแล้วค่ะนี่เป็นโซนที่เด็กตีกันหมดแย่งกันหรอแย่งกันบังคับเรือจะไปไหนมาได้มาเดินห้างเบื่อเบื่อมาเลยชั้น2เกตเวย์กับมั้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบยิ่งใหญ่มากแบบมีขนส่งมีคงมีเครนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่มากมาเล่นได้ไปดูตรงนี้กันมาอันนี้ก็จะเป็นเรืออีกแบบนึงเนาะใช่อันนี้จะเป็นขนส่งแบบคนมากกว่าอันนี้จะเป็นสินค้าอ๋อโอเคมืดแล้วเปิดไฟกันใหญ่เลยโอเคค่ะไปต่อเฮ้ยเห็นอะไรแบบเครื่องบินมาทั้งรอบเลยสองตรงนี้คือโซนตรงนี้คือโซนที่เป็นแอร์พอร์ตค่ะก็คือจะเป็นเครื่องบินเลยใช่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 ตรงนี้ก็มังทำอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงๆเราก็ตั้งใจอะค่ะว่าจะให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าจะได้เห็นการทำงานของช่างด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากรู้อะไรว่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็ถามช่างได้ใช่ใครอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงกว่าจะมาเป็นที่เราเห็นอย่างนี้นะมาได้เลยใช่อยากให้ทุกคนแบบมาเพ้นด้วยเนาะเพ้นไอตัวเล็กๆอะแล้วเราคือถ้าแบบเพ้นสวยๆเนี่ยเราขออนุญาตเลยว่าเพ้นสวยปุ๊บขอเอามาอยู่ในเมืองมินิเจอร์ของเราคุณจะได้อยู่ในเมืองเดียวกับเราด้วยจะเห็นประชาชนอันนี้คนชอบเครื่องบินก็จะชอบเนาะมีมาลองถ่ายเครื่องบินใครชอบเครื่องบินคือมีเยอะมากเลยนะเนี่ยเริ่มมีคนมาหาเราแล้วตรงนี้อลังการเฮ้ยใส่กรุงเทพนิดนึงเฮ้ยตรงนี้คุ้นๆอันนี้คืออะไร BTS เอกมัยค่ะสถานีคุ้นๆเหมือนเพิ่งลงมาตะกี้ไปต่อเฮ้ยไปแล้วแล้วไฟฟ้าเฮ้ยตรงนี้มีตึกสูงใช่เป็นบ้านสำคัญจากทั่วโลกก็จะมาตั้งในตรงนี้ตึกอะไรบ้างใครรู้บ้างตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้คืออะไรอ่ะคะอันนี้จะเป็นตึกเอ็ดไลท์ในนิวยอร์กค่ะจะเป็น working space ซึ่งเราก็ทำตัดแบ่งครึ่งตึกให้เห็นว่าข้างในเขาก็ทำงานกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคนอยู่อ่ะข้างล่างก็มีตึกข้างล่างเราก็จอดรถกันข้างล่างคือแบบจำลองมาเหมือนจริงมากๆน่ารักมากจิ๋วๆไปดูคนดูดีกันเถอะไหนเดินอันนี้จะเห็นชัดหน่อยใช่
ทำอะไรกันอยู่เดินไปทำงานใช่ก็จะเห็นว่าเอาท์ฟิตของฟิกเกอร์แถวนี้ก็จะแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบคนที่แบบว่าเดินไปทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นเมืองเล็กๆที่มีชีวิตจริงๆวิวดีสวยมากตามการมากตรงนี้เป็นอะไรเลยตรงนี้ก็อยากแสดงให้เห็นถึงว่าแบบนอกจากคนที่อยู่ในเมืองแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็ยังต้องการที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสวนสาธารณะคนก็จะมีอยู่แถวนี้เยอะอะไรเงี้ยใช่สวยอ่ะที่เราเดินมาจนครบ11โซนแล้วใช่ไหมคะอันนี้โซนที่11เป็นโซนสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ Very Thai เนาะจากที่เราเดินไป10โซนเนี่ยทุกตรงจะเป็นในพวกต่างประเทศหมดเลยแต่ตรงนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างแรกเสาไฟฟ้าใช่เราอยากแสดง อีกมุมนึงของประเทศไทยที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าเรามองไม่เห็นมากกว่าใช่ตรงนี้ก็คือยังมีทำอยู่เรื่อยๆนะใช่ค่ะคือมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเลยอย่างนี้ตรงนั้นคืออะไรอะคะอันนี้คือศาลาเฉลิมไทยค่ะที่เราพูดไปแล้วอันนี้ก็จะเอาไว้เล่าสตอรี่ว่ามันเป็นมาอย่างไรนะคะก็จะเป็นโซนที่เราตั้งใจว่ามันจะแสดงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นว่ามันเป็นยังไงโอเคเพราะด้านหลังไปดูกันดีกว่าชอบมาว่าระบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไปกันดีกว่าหมดแล้วสนุกไหมคือเดินมาแบบเหมือนผ่านมาหลายเมืองตรงนี้มีมาออกมาก็จะเจอว้าวร้านขายของที่ระลึกอะค่ะมีทุกอย่างใครชอบแบบพวกโมเดลข้างในเนี่ยแล้วอยากทำเองให้เลือกตรงนี้คือขายหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใครชอบแบบไหนร้านเนี้ยคนที่หลักรถไฟไม่ค่อยเหมือนกัน
ขาจะรู้จักก็มาซื้อกันได้นะคะที่สแตนลีย์เกตเวย์ในกำไรชั้น2เยอะแยะมากมายนี่เป็นเมืองใช่อันนี้อาจจะเป็นสมาร์ทติกนิดนึงแบบว่าสร้างบ้านอะไรเงี้ยนอกจากเป็นเมืองไฟมีบ้านเล่นมีตัวฟิกเกอร์ตัวเล็กๆให้แพงอะไรเงี้ยค่ะมีการทำต้นไม้ด้วยหน้าใช่ต้องส่วนร้านค้าขายของที่ระลึกอะค่ะเหมือนใครติดใจจากข้างในก็จะอยากได้นะแบบเครื่องบินรถไฟอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งแบบของเด็กของผู้ใหญ่ตอนนี้จริงๆเราแบบมีราคาสำหรับคนไทยที่ลงชื่อกับเราแล้วก็มากดไลค์แอนด์แชร์เพจนะคะกับเราก็ราคาของคนไทยเนี่ยที่ลงชื่อแล้วก็ไลค์แอนด์แชร์เพจให้คนรู้จักเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่450บาทเด็ก350บาทค่ะใครไปกดไลค์หรือยังเพจ Stanley Adventure โอเคแชร์ให้เราเลยค่ะแล้วก็มีส่วนลดให้นี่ก็หมดแล้วหุยเดินมาเหนื่อยมากก็เหมือนไปผจญภัยมาจริงๆเนี่ยค่ะโอเคใครอยากมาเที่ยวมาเลยเกตเวย์เอกมัยชั้น2ค่ะที่ Stanley Adventureโอเคงั้นแค่นี้ไปก่อนนะ